Good morning, everyone. Hello, guys. Morning days. I come to tourisms. Yes, this is tourism in the Uthayan Prasad Phanom Rung. Yeah, you can see this Sivaya temple have a very very old. It's very beautiful, very very beautiful, you know. โอ้สวยจังเลยค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ก็คือสะพานดอกบัวเนาะสะพานดอกบัวแล้วก็จะเป็นเสานางเรียงเสานางเรียงก็เหมือนกับเสาที่มันเป็นดอกบัวนั่นแหละค่ะดอกบัวสวรรค์ผุดขึ้นเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราจะก้าวเข้าไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยนะคะเราก็จะมีการเดินทางจากมนุษย์โลกนะคะไปสู่สวรรคโลกนี่ก็คือเส้นการเดินทางของเรานะคะแล้วก็การเดินทางในโลกสมมุติอันเป็นทิพย์นี้นะคะสถานที่ตรงนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงนะคะสะพานเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์โลกไปสู่สวรรค์โลกนะคะซึ่งเทพเจ้าก็จะอยู่ด้านบนที่พวกเรากำลังจะเดินทางขึ้นไปนมัสการเทพเจ้านะคะไปสักการะบูชาเทพเจ้าสูงสุดแล้วก็ก็เปรียบเสมือนว่าเราอยู่บนสวงสวรรค์นะคะที่มีความรู้สึกมีความสดใสเย็นสบายเบานะคะไม่มีทุกข์ใดๆทั้งสิ้นในบริเวณของการเดินแถบนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่งที่เราเรียกว่าสวงสวรรค์นั่นเองนะคะสวนสวรรค์ตอนนี้เราก็กำลังเดินจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกสวรรค์นะคะเพื่อไปนมัสการหรือไปสักการะบูชาต่อองค์พระศิวเทพมหาเทพนั่นเองนะคะโอ้ได้มาแบบนี้รู้สึกอารมณ์ดีจังเลยถ้าแม่ได้มาเดินมาอะไรด้วยนี่น่าจะดีเนาะแต่แม่มาแล้วเนาะวันนั้นมาแล้วแต่ว่ามาแต่ข้างหลังไม่เคยเดินมาข้างหน้าเลยยังไม่มาทางนี้ใช่มันก็มีนักท่องเที่ยวเดินมากๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแคลอรี่มันจะได้หมดเนาะไขมันในร่างกายเราอ่ะจะได้หมดลงนะโอ้โหพระอาจารย์ลูกนั่งมาจากไหนนั่นดูท่านเดินเดี๋ยวเดินลงมาเราค่อยมาถ่ายนะเป็นจุดเป็นจุดนะเดี๋ยวเราไปอันนี้เป็นสะพานนาคราชชั้นที่1 นะคะก็จะเห็นเป็นดอกบัว8กลีบดอกบัว8กลีบก็เป็นเส้นทางที่ตอนนี้เดินมาจริงๆนะโอ้โหครึ่งหนึ่งของโลกภูเขาเลยนะคะชั้น1 2 3 6หลายชั้นมากเลยบันไดชั้นที่หนึ่งสองสามชั้นที่สามที่สี่ชั้นที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยอมรับมนุษย์ที่สร้างขึ้นเนาะ
บลูกจะเป็นสีม่วงๆอร่อยอันนี้เขาเรียกว่างิ้วปลางิ้วปลาที่กินลูกมันหวานๆใช่ค่ะหวานแต่มันไม่ใช่ลูกว่านะโอ้โหแค่สร้างได้แค่นี้ก็เลิศแล้วนะคะนี่เห็นไหมท่านผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลย